สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับใครไม่ได้ดูนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านต้องกลับไปดูคลิปย้อนนะครับผมเชื่อว่านะ เหตุผลในการคุมทีมเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานโค้ชจริงๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับทำไมบาร์นัลโรเจอร์ไม่เหมาะนะท่านต้องกลับไปดูย้อนเลยนะครับบรรณาธิการนะที่เขียนข่าวอะ่ะของแต่ละสำนักเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเออผมว่าเขาให้คอมเมนต์ดีนะเขาให้คอมเมนต์จากประสบการณ์ในอดีตเออทำไมโรเจอร์ถึงไม่เหมาะนะครับท่านต้องไปดูย้อนนะครับวันนี้ เรื่องราวการเสริมทัพนะครับก็มีดีลที่น่าตื่นเต้นอีกนะครับรวมถึงเรื่องใกล้ตัวเราฟุตบอลโลกนะครับว่าตอนนี้เขาจัดตารางมีการโหวตนะครับว่าไม่เอาทุกปีเพิ่มจากพรีเมียร์ลีกอีกนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับข่าวเยอะจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่าละเอียดทุกข่าวเลยนะครับเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยปฏิทินนะครับปฏิทินการแข่งขันนะครับว่าในปีในปีในปีหน้านี้ฟุตบอลโลกจะมาเนี่ยฟุตบอลโลกจะมาเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับจะต้องมีการเริ่มให้เร็วขึ้นและเว้นให้แข่งฟุตบอลโลกและหลังบ็อกซิ่งเดย์จะต้องแข่งพรีเมียร์ลีกกันใหม่นะครับเอาโอเคนะครับ ฟุตบอลโลกนะครับในปี2022นะครับเจ้าภาพคือกาตาร์นะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นการเตรียมสนามนะครับที่อลังการพร้อมแสงไฟพร้อมบรรยากาศพร้อมทุกอย่างนะครับสำหรับที่กาตาร์เพราะว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยไงทีนี้การจัดฟุตบอลโลกในปี2022นะครับจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นฟอร์มนักเตะระดับโลกในยุคนี้ ในยุคข,ของโควิดด้วยนะครับความหมายของปฏิทินฟุตบอลยุโรปจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมพิมลีนะครับจะเริ่มต้นในฤดูกาลหน้านะครับเร็วขึ้นก่อนเดอของเดิม1สัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากเบรกให้ฟุตบอลโลกก็จะเตะในช่วงของแกะกล่องของขวัญต่อไปเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าพอจบจากฟุตบอลโลกถ้าผมจําวันที่ไม่ผิดนะวันสุดท้ายของฟุตบอลโลกคือวันที่28ธันวาคมก่อนปีใหม่ รอบชิงชนะเลิศที่กาตรานะพอเสร็จปุ๊บเนี่ย b o ิ i n g day เนี่ยช่วงไก่กรอของขวัญจะมีเวลาพัก7วันให้นักกีฬาเดินทางกลับจากฟุตบอลโลกส่วนใหญ่แล้วทีมไหนตกรอบเขาก็กลับบ้านละเขาก็จะให้แข่งขันหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกแค่7วันแค่นั้นเองนะครับพิมพิลิกเตะต่อทันทีนะครับนั่นก็หมายความว่านักเตะนะคุณต้องฟิตจริงๆนะนะปีหน้านะ่ะนะฉะนั้นปีในช่วงของตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยผมถึงบอกไง ใครเสริมนักเตะได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเลยนะครับก็ตอนนี้นึงนะนั่นก็หมายความว่าหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนะครับทุกทีมมีเวลาพักแค่า7วันนะครับนักเตะที่ไปเล่นรอบชิงนะทีนี้ปกติเนี่ยพิมลีนะครับจะเริ่มต้นในวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็เอาง่ายๆนะพอเริ่มต้นวันที่6นะครับสิงหาคมในฤดูกาลใหม่นะจะหยุด ให้ฟุตบอลโลกในวันที่ปฏิทิน,นคือวันที่12-13ถึง1ิพฤศจิกายน12-13พฤศจิกายนปีหน้านะครับวันนี้วันที่11โอ้โห1ปีพอดีเลยโอ้สวยจริงเลยนะครับเอาง่ายวันนี้ในปีหน้าเนี่ยพิมารลลีกเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยจะแข่งจะแข่งแล้วก็หยุดให้ฟุตบอลโลกต่อเลยนะครับก็โดยรวมแล้วนะผมว่านะอะไรหลายอย่างเนี่ยรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันในวันที่18ธันวาคมนะครับ18ธันวาคมไม่ใช่28นะผมขอพายงจริงหนะ่อยไหมจำตัวเลขผิดจริงๆตัวเลขมันเยอะนะครับก็ถือว่าในช่วงเวลาของการแข่งขันนะครับก็ปฏิทินมันแน่นขนาดนี้แล้วนะครับมันแน่นขนาดนี้แล้วทีนี้ผมจะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งของพรีเมียร์ลีกให้ทราบนะครับว่ามรดาสโมสรในฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับจำนวน20สโมสรน,นะครับมีมติเอกฉันเลยนะครับทั้ง20สสโมสรน,นะครับว่า คัดค้านแผนของฟี้าในการจัดฟุตบอลโลกทุก2ปีฟังชัดๆนะครับปีหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยจัดที่กาตาแต่ครั้งต่อไปอะ่ะจะเป็นการจัดในโซนอเมริกาใต้ที่ฟี้าวางแผนไว้วันนี้พิมลิกไม่เอาด้วยนะครับนสิสือต่างประเทศรายงานว่าเหตุผลสำคัญเลยนะที่บรรดาสมโมสรในพิมลิก ก่อนหน้านี้ทีมชาติต่างๆก็เริ่มโดยเฉพาะโซนอเมริกาใต้ขนาดจะเป็นเจ้าภาพที่เป็นสนามแข่งอ่ะเขายังไม่เอาเลยนะครับเขาถอนตัวจากฟุตบอลโลกที่จัดทุก2ปีไปกันหมดแล้วนะครับทีนี้ลิชัตมาสเตอร์นะครับได้อ่านถแถลงการนะครับของพิมลิกนะครับว่าพิมลิกมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่มีผลกระทบจากฟ i f a International โดยเฉพาะในปี2,567ขออนุญาตใช้เป็นพศนะปีนี้ปี64จะ65ละแต่ในปี67เนี่ยที่เขาจะจัดฟุตบอลโลกทุก2ปีอ่ะทางพีบ์ลีกเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบทางโครงสร้างปฏิทินและแนวคิดของสโมสรฟุตบอลฟุตบอลทุกระดับจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเรายึดการทำงานและผู้สนับสนุนรวมถึง เน้นตัวผู้เล่นผู้เล่นนะครับผู้เล่นสําคัญมากเลยเพราะเขาเป็นคนเล่นไงทุกคนเนี่ยจะเสียผลประโยชน์ในทีมชาติและสโมสรทางพิมพ์ดิอก,ก็เลยมีการประชุมสามัญน,นะครับเมื่อวานนี้นะครับ World w o r l g u e s Forum นะครับที่ลอนดอนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีประชุมอีกครั้งในวันที่2ที่3นะเมื่อวานนี้พันพืนหัดเขาประชุมเบื้องต้นแล้วก็ลงมติกันว่าไม่เอาฟุตบอลโลกทุก2ปี ในปี2567นะครับก็พูดเรื่องฟุตบอลโลกแล้วก็ต้องพูดให้ละเอียดนะครับว่าแน่นอนมันโปรแกรมมันขยับไม่ไหวละนะครับก็ขนาดขนาดแข่งพิมลิยูอะพอแข่งรอบชิงชนะเลิศในวันที่18ธันวาคมเสร็จอะพัก7วันแกะกลองของขวัญทันทีนะครับก็การแกะกลองขวัญเมื่อกี้ผมจำวันที่ผิดนะมันก็จะเป็นก่อนปีใหม่กับหลังปีใหม่ช่วง b o x ซิ่งเดประมาณนี้นะครับก็เอาเรื่องของฟุตบอลโลกพอสมควรประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโนโรนันโดกันนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรหรอกนะครับเพราะวันนี้นะครับกบเกมทีมชาติกับไอร์แลนด์เนี่ยมันมีดราม่านิดเดียวนะครับเรื่องราวของโรนันโดเป็นอย่างนี้นะครับก็คือผู้รักษาป,ประตูทีมชาติไอร์แลนด์ที่ชื่อว่ากาวินบาซูนูเนี่ยชื่อคุ้นคุ้นไหมล่ะบาซูนูอ่ะก็หลังจากจบเกมแบบไรสกอร์นะครับโรนโดมีโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ผู้รักษาประตูนี่ก็เซฟไงตอนจบเกมเนี่ย เขาขอแลกเสื้อกับโรนันโดนะครับคิติโนโรนันโดนะครับได้ปฏิเสธการแลกเสื้อนะครับเพราะเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาต้องการมอบเสื้อให้เด็กสาวคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงอะ่ะเด็กผู้หญิงแล้วก็จะเห็นภาพโรนันโดเนี่ยมอบเสื้อให้นะครับอ่าเป็นผู้ชมนะครับโรนนโดเองเนี่ยในเกมเนี่ยก็มีโอกาสเยอะนะแต่สุดท้ายก็ถูกบาซูนูนี่แหละเซฟนะครับโลอาทีนี้เนี่ยมันก็เป็นช็อตที่น่ารักน่ารักนะผมจะเล่าให้ฟังนะ แฟนบอล,ลรู้สึกเสียอารมณ์เนาะที่เหมือนกับว่าคือไม่มีประตูเกิดขึ้นอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับจบเกมเนี่ยโรนโดก็มองไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเสื้อไปมอบให้กับเธอคนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอเด็กผู้หญิงคนนั้นละกันนะครับเป็นเด็กน้อยนะเราก็เห็นภาพผมแปะทวิตเตอร์ไว้กลัวจะลืมจังเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าเป็นความาลารักของตัวโรนโดเองนั่นแหละนะครับแต่บางส่วนเรก็เข้าใจนะว่าเขาจะมอบให้เด็กผู้หญิงประมาณนี้นะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับงานเข้าอีกแล้วนะครับอองานเข้าลิเวอร์พูลผมอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับอาการบาดเจ็บของซาดิโอมาเน่นะครับกับเกมทีมชาติเซเนกัลนะครับในนาทีที่28นะครับซาดิโอมาเน่เนี่ยเล่นไปได้28นาทีปรากฏว่าต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับโตโกนะครับถือว่าลิเวอร์พูลงานเข้าเต็มๆนะครับงานเข้าเต็มๆเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บความรุนแรงของการบาดเจ็บไม่แน่ชัดเพราะว่าไปแข่งบอลอยู่ไง สโมสรก็ไม่รู้จะตรวจยังไงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเกมเ,กมเบรกทีมชาตินะครับทีนี้มานน่เองเนี่ยก็นั่งลงนะครับแล้วก็ทําสีหน้าแบบแย่มากเลยนะครับว่าดูแนวโน้มว่าจะพักยาวนะครับก็ลิเวอร์พูลยังมีเกมสําคัญอีกเพียบเลยนะแล้วก็ในส่วนของอ่าพศเดี๋ยวผมเชื่อว่านะตอนนี้สโมสรเนี่ยกำลังติดตามเรื่องอาการบาดเจ็บของสดิโอมนเน่นะครับสดีโอมนเน่เองเนี่ยก็กลับมาเหมือนกับว่าไงอะ ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีและยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับฟอร์มกําลังดีๆอยู่เลยตอนนี้เจ็บไปแล้วนะครับก็เป็นข่าวร้ายของแฟนลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับส่วนอ่าสตีดวีนเน่ได้ให้สัมภาษณ์กับอ่าไอทีสปนะครับว่าสตีดวียนเน่เองเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขาเขาเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับเขาเองเนี่ยต้องคือต้องต้องรอผลการสแกนนะครับก็ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวราตามข่าวกันละกันนะครับว่าสติโอมนนี่จะพักกี่สัปดาห์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับเมื่อกี้เป็นข่าวเรื่องราวของมาเน่เจ็บนะคราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอการเสริมทัพฮาลันวันนี้จิมมี่กลเกอร์นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยสโมสรทุกสโมสรเนี่ยก็มองไปที่การฉีกสัญญาฮาลันนะครับ กาลเกอร์ได้กล่าวกับสื่อนะครับสกายสปอร์ตเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ามีนักเตะที่เป็นดาวรุ่งไม่ใช่ดาวรุ่งนั่นแหละเป็นนักเตะที่ยุ่น้อยแต่เก่งอะ่ะมาเล่นเคียงข้างของซาร่ามาน่แล้วก็ฟิมิโนแล้วก็โชตาถ้ามีฮารันมาเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีกองหน้าธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของกาลเกอร์เนี่ยก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีนะครับว่าแท้จริงแล้วนะ คุณลองภาพมองภาพลิเวอร์พูลสิวันนี้ฤดูกาลน,นี้เขาเริ่มต้นได้ดีนะซาร่ามีสติการพังประตูที่น่าเหลือเชื่อรวมถึงโชต้าก็เข้ากับระบบของลิเวอร์พูลดีเหลือเกินแต่ท่านลองมองไหมถ้าเกิดมีกองหน้าอีกสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างฮาลันเนี่ยมาเสริมให้กับลิเวอร์พูลครอปเองเนี่ยก็ชอบฮาลันและไปเขาก็ยังชมเลยว่าเป็นกองหน้าธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลิเวอร์พูลกับฮาลันเนี่ย ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เจเกนต์ตัวของเจเกคอปยอมรับแล้วก็กาลกเกอร์ก็พูดกันแบบตรงๆในรายการสกายสปอร์ตนะทีนี้เจเรมีโคคูท่านยังจำได้ไหมเจเรมีโดกูอะเออผมอ่านว่าโดกูดีกว่านะครับของสมสรแลนส์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่มีการถูกพูดถึงมากในวงการฟุตบอลของเบนเยียมคือถ้าครับไม่ไม่สามารถที่จะเอานักเตะระดับฮาลันมาได้เนี่ย ก็ลองมองไปที่เจเนมีโดกูสินักเตะคนนีย้ยอดเยี่ยมแค่ไหนอายุ16ปีเนี่ยเขาเคยมาลิเวอร์พูลนะเขาเชิญลิเวอร์พูลเชิญครอบครัวเข้ามาเลยและเขาเองเนี่ยเป็นกองหน้าที่ไวันะครับแล้วก็เก่งแข็งแข็งมากคือเขาเรียกความปาดเปรียวของโดกูเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาเองเนี่ยน่าจะเลือกลิเวอร์พูลนะแต่โดกูก็ไปเล่นให้กับอันเดอร์เลด หลังจากนั้นเขาก็คือผมว่าไปอยู่กับอันเดรเดนดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้จะได้ชัดเจนไงทีนี้ดูกูน่าจะเป็นทางเลือกของครอปได้ชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งโคมนที่กาลเกอร์พูดถึงเนี่ยแน่นอนนอกจากดูกูแล้วเนี่ยลิวพูลก็ควรเซ็นสัญญากับจุนธานเดวิดของลิวจุนธานเดวิดเนี่ยเป็นนักเตะลักษณะที่อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะทรงพลังจุนธานเดวิดเนี่ยเป็นกองหน้าที่ทรงพลังของลิวลิวประสบความสําเร็จ ตัวของเดวิดเองเนี่ยสโมสรเกนเองเนี่ยเคยนำเขาไปเล่นนะเขาเองเนี่ยมีค่าตัวถึง27ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับนักเตะวัย21ปีคนนี้ฤดูการที่แล้วนะจุดโทนเดวิดยิงไป13ประตูกับอีก5แอซ,ซิสจากการลงสนาม48นัดเขามีส่วนสำคัญใน18ประตูของทีมสโมสนรนลิวเลยนะครับแล้วก็อีกคนคือลาฟินยาของลีส อันนี้ไม่ต้องปรับตัวลาฟินยาใครก็รู้ว่าเก่งกาจแค่ไหนนะเขายิงได้10ประตูจาก38เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วให้กับลีสตูนิเต็ดแถมยังสนิทกับเฟอร์มิโนและฟาบิอาฟาบินโยของลิเวอร์พูลอีกด้วยฉะนั้นถ้าจะเลือกใคร3คนนี้เนี่ยท่านก็ลองคิดเอาเองสิเออแต่เป็นผมนะผมผมถ้ามีปัญญาเซนนะผมเซ็นเท่าที่เซนได้เลยเพื่อความสำเร็จของสโมสรอ,อีกคนนึงอิสมาลซา อิสมาลซาของวัตฟอร์ดนี่เก่งจริงๆนะครับผมชอบมากผมชอบมากแค่ลิเวอร์พูลไม่มีปัญญาซื้อผมบอกเลยนะไม่รู้บอร์ดคิดอะไรอยู่นะลิเวอร์พูลไม่มีปัญญาซื้ออิสมาลซาเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติเล่นกองหน้าเกมลุกทุกริมเส้นได้หมดเลยนะครับเก่งกาจมากนี่ก็คืออีกหนึ่งที่อีกหนึ่งคนที่มีการพูดถึงนะฮารันเนี่ยเป็นในอุดมคติละกันนะครับทีนี้ฮารันมันมีราล่างไงเขม,มีราล่างไง เงินล้นล้นริว้วภูไม่ใช่เงินถังประมาณนี้นะครับกาลเกอร์พูดดีมากนะครับผมเป็นผมนะเอาเท่าที่ได้เลยแหละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเควินเดบลอยนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับเอาเรื่องไหนก่อนดี Man City อะแมนซิตี้อะเอารายงานไตรามาสนี้เออใช้คำทางการเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบทสรุปของสโมสรน,นะครับในภาพรวม แมนซิตี้อยู่อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับหลังผ่านไป11นัดสมสรอนเนี่ยได้ทําการประเมินผลนะครับว่าใครยอดเยี่ยมใครไม่ยอดเยี่ยมสมุสรอนเขารู้เป็นภายในแต่จะเอาสิ่งดีๆนําเสนอนะครับ11นัดของเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยเข้าสู่ยูฟ่าแชมเปียนลีกก็เข้ารอบนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็อยู่อันดับ2นะครับแหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศรายงานว่า,าแหล่งข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะผมต้องพูดชื่อสื่อด้วยผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุด ในช่วงของไตามาแรกของแมนซิตี้คือฟิลโฟเดนนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยนะกิงการแข็งแกร่งสมชื่อและสมควรจะเป็น3ามทานเสือของแมนซิตี้นะครับโฟเดนยอดเยี่ยมผมบอกสั้นๆเลยนะครับส่วนผู้เล่นที่น่าผิดหวังที่สุดอ่ามีดีก็ต้องมีผิดหวังนะครับแจ็คกิลิส1 0 0ล้านปอมยังไม่เป็นเทพเหมือนอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแต่คุณอย่าลืมสิเขาเพิ่งย้ายมา ไม่ว่าใครจะย้ายบ้านนะครับมันก็ต้องปรับตัวทั้งนั้นนะครับทุกคนต้องปรับตัวอัจฉริยะจอมสร้างสรรค์เกมนะครับค่าตัว100ล้านปอนด์ยังคงต้องการเวลาในการปรับตัวไม่ใช่หมายความว่าคุณเอาแจ็คกิลิสมาแล้วก็คุณจะต้องชนะทุกนัดมันก็เป็นในอุดมคติชีวิตจริงคือต้องปรับตัวนะครับก็มีสิ่งที่น่าผิดหวังเหมือนกันนะครับในส่วนของเป้าหมายตลาดเดือนมกราคมอ่ะท่านต้องฟังนะหลังจากที่กองหน้าของแมนซิตี้เสียไปอะ่ะก็คือกูนอังกูโล Anglo. แฮร์รี่เคนก็พลาดทีนี้ดูซานวาราฮูิตอาผมเนี่ยในสื่อเขาบอกเลยดูซานวาราฮูิตเป็นดีลกองหน้าที่เป๊ปต้องการนะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนําในยุโรปที่เป๊ปควรจะดึงมาทีนี้ดูซานอยู่ในระดับนักเตะระดับไหนอยู่ในระดับ A ระดับ A นะครับระดับเนี่สูงสุดแล้วนะเหมือนกับท่านเล่นเกมอะ ระดับ S นี่คือสุดยอดแล้วนะครับระดับ A นี่ยังยังโอเคอยู่นะทีนี้แมนซิตี้ก็กบวก็แฮปปี้นะครับในผลงานในช่วงไตรามาสแรกของเขานะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคิวินเดบรอยคืออย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคิวินเดบรอยเนี่ยเอาเรื่องในสนามซ้อมเนี่ยมา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 ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคือเขาพูดถึงเกมที่ชนะแมนยูสองศูนย์นะคือเป๊ปเนี่ยคิวินเดบรอยเปิดเผย,เเยเเความลับเป๊ปอีกอย่างหนึ่งนะ เขาบอกว่าคู่แข่งของเป๊ปเขาจะรู้แทคติกการเล่นและเขาจะแก้แทคติกการเล่นที่จะเจอกับคู่แข่งในสนามซ้อมทันทีแต่ปรากฏว่าในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป๊ปก็เตรียมข้อมูลมาแล้วนะแต่ซ้อมไปปุ๊บแป๊บเดียวเองลืรบรอยบอกว่าประมาณเกือบสิบนาทีอ่าปรากฏว่าเป๊ปเขาก็พูดขึ้นมานะทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่รู้ว่าแมนยูจะเล่นยังไงเหมือนกัน เพราะว่าเป๊ปก็ซ้อมมาหมดแล้วไงเออนะครับนั่นก็หมายความว่าเป๊ปประสบความสําเร็จเนี่ยกับแมนซิเตี้เพราะรู้ว่าคู่แข่งที่จะแข่งในนัดต่อไปเล่นรูปแบบอย่างไรอย่างเช่นถ้าเข้ามาในแท็กติก4-2-2เนี่ยขึ้นบอลทางริมเส้นเนี่ยเป๊ปเขาจะแก้เกมในแท็กติกที่จะต้องอัดตรงไหนตรงไหนนะครับแล้วรู้ว่าตัวไหนเก่งไงเขาก็เอาคนเองเก่งไปประกบแค่นั้นเองหลักการง่ายง่ายแต่พอสถานการณ์จริงเนี่ย เมื่อทําการซ้อมอะซ้อมรูปแบบครั้งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเดวอลก็บอกนะครับว่าเป๊ปเนี่ยรู้ว่าแทคกติกของโค้ชคูต่อสู้อะเขาจะเล่นแบบไหนไงส่วนแมนเชสเตอร์ยูในนัดนั้นเนี่ยก็เป็นไปนตามที่เป๊ปคาดเพราะเป๊ปเขาซ้อมไปหมดแล้วไงซ้อมจนไม่รู้ว่าแมนยูเนี่ยเขาจะมารูปแบบไหนนะครับก็ถือว่านี่แหละอัจฉริยะนะครับเป็นโค้ชที่เป็นอัจฉริยะเดวอยก็เอามาพูดรายละเอียดเชิงลึกประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะไรเนี่ยนิวคาสเซิลอ่ะโอเคเดี๋ยวแฟนนิวคาสเซิลวันนี้ผมจะพยายามทําให้นะเพราะว่า 1. e d เอดีฮาวก็ยอมรับนะมีเงินแต่ทำไมต้องมากดดันไม่ให้ฉันใช้เงินด้วยเออเพฉันรวยเหรอมันไม่ใช่ความผิดของผมนะผมต้องการเอานักเตะมาเล่นไงแต่มันซื้อไม่ได้อ่ะผมจะเล่าแบบสรุปนะครับเรื่องราวของสปอร์ตไเล็กไมเอช แล้วก็สเตปเปอี่ทำอย่างไรวันนี้นะครับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยพิมลิกลงความเห็นว่าห้ามนิวคาสเซิลเนี่ยเอาเงินของสโมสรเจ้าของเนี่ยมาซื้อนักเตะคือบริษัทที่ประธานสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นของใครบ้างไอเน,นี้เงินนี้ห้ามเอาใช้นะทีนี้เงินเดิมกับน,นี้เดิมมันเคลียร์ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยพิมลีกเขาผมบอกตรงๆน,น,นะพิมลีกก็ยังไม่ฟันธงนะสเตปเปอี่เนี่ยยื่นอุทธรณ์ แล้วจะทราบผลในวันนี้น่าจะเป็นวันนี้นะครับว่าแต่ตลาดเดือนมกราคมนี้เขาเช็คกับกฎแล้วนะหมายถตัวของนิวคาสเซิลใช้เงินได้190ล้านปอนด์ก้อนแรกที่มีอยู่ในสโมสรมีเงินเท่าไหร่50ล้านปอนด์ที่เอ็ดดี้ฮาวจะใช้ได้ก้อนแรกก่อนนะเอาชิวๆเลยนะ50ล้านปอนด์แต่เต็มแม็กได้190ไม่ผิดกฎ financial ทีนี้นี่ในสโมสรของ s สปอตไดเรกนะครับมันก็มีผลิตภัณฑ์ของ My Ashery ที่แล้วก็นี่เก่าอะ่ะการประชุมครั้งนี้แล้วเนี่ยขอพักการชำระนี้ที่นิวคาสเซิลนะแต่สเตปปลี่และบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลในยุคปัจจุบันอยากจะเคลียร์หนี่แต่ก็โดนกฎของพิมลริกว่าคุณจะใช้เงินในส่วนที่มาจากเนี่ยไม่ได้แล้ววันนี้นะครับถ้าเกิดผลการอุทธรณ์ของสเตปลี่ได้ผลนะ1 สเตปลี่นะครับจะทำการเคลียร์หนี้เก่าของสปอร์ตไดเรกของไม์แอชรีก่อนที่สร้างหนี้ไว้นิวคาสเซิลขอชำระหนี้มันลักษณะเหมือนอัดยายซื้อขนมยายเป็นยังไงอะไม์แอชเรีเป็นเจ้าของไงก็าขายกับสโมสรน,นั่นแหละแล้วเงินก็เข้ากับไอแอชเรีเองวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไงสเตปลี่จะเคลียร์เลยแต่พรีเมียร์ลีกก็มาอย่างนี้อีกนะครับทีนี้ประเด็นสาคัญมันอยู่ที่ว่าพรีเมียร์ลีกถ้าชี้ชัดนะ นิวคาสเซิลคุณไปต่อได้สปอร์ตไดเรกจะหายไปจากนิวคาสเซิลทันทีนั่นก็หมายความว่าในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับการถ่ายโอนนักเตะระดับท็อปของนิวคาสเซิลไม่ว่าจะเป็นฟันนี่แดนนี่ฟันเดอร์เบเกเจสซี่ดินกาบหลายๆคนอารอนเลมซี่เซนฟรีแต่ค่าเหนื่อยต่ำเออเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นได้แบบเยอะเลยแหละนะครับแทบจะเปลี่ยนนิวคาสเซิลเลยก็ว่าได้แต่ขอให้อ่าทางอันเนี้ยทางของพิมาริกเนี่ย จัดการให้ก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้ลีคสคารลีสคาสลีกุนซือทีมชาติอังกฤษรุ่นยูยปีได้ออกมาพูดถึงโฟลารินโบลูกันโบลุกุนโฟลารินโบลูกุนเป็นดารุ่งของอาร์เซนอลตอนนี้ผมเดาว,ว่าเขาถูกปล่อยให้ยืมตัวอยู่นะแต่ปรากฏว่าการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษรุ่นยูยปีเนี่ย ลีคาสลี่บอกเลยว่าโบลกุลเนี่ยเป็นนักเตะาร์เซนที่ไม่สามารถเล่นรุ่นยูย่สิปีได้อีกแล้วงงเลยไม่งงนะเขาจะให้เล่นรุ่นยูย่สาปีแล้วลีคาสลี่กล่าวว่ามันจิ๊บจอยมากสำหรับฝีเท้าของโบลกุลที่เล่นรุ่นยูย่สิปีเชื่อกันว่าโบลกุลเองเนี่ย ต้องการเล่นระดับที่สูงกว่านี้เหมือนเขาเล่นเหมือนคุณเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วคุณไปเล่นกับเด็กเยาวชนมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลีกคาสซี่บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีกองหน้าเนี่ยนักเตะบุยังบุรุกุลเนี่ยสามารถเล่นชุดใหญ่ได้เลยนะครับสามารถเล่นชุดใหญ่ได้เลยเขาเก่งเกินไปสําหรับการเล่นรุ่นยูยปีให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผล,ผลิตของอาร์เซนอลนะที่จะต้องชื่นชมสมโมสร อาเตต้าน่าจะรู้นะว่าบุรุคูลเก่งขนาดไหนนะครับก็ควรที่จะดึงเขาเนี่ยเล่นสู่ชุดใหญ่แบบถาวรได้แล้วนะครับในส่วนของลาสคาซี่ก็แฮปปี้มากนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติงกฤษเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะเก่งๆไม่ว่าจะเป็นเอมิลสมิธโลที่เริ่มเติบโตอีกหลายๆคนที่เริ่มเติบโตนะครับนี่คือผลผลิตของคือทีมชาติได้ประโยชน์หมดเลยคุณมีหน้าที่แค่ดึงคนเก่งๆมาใช้แค่นั้นเองประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ อาบรูกลของอาร์สแนลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกเร็ตเบลกันนะครับแกเร็ตเบลกับการย้ายทีมเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะว่าในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแกเร็ตเบลจะถูกขายนะครับทีนี้วันนี้หลายๆทีมต้องฟังนะว่าเอเย่นอย่างจนาธทานบาร์เน็ตเนี่ยได้เปิดเผยสิ่งที่แกเร็ตเบลได้คุยกับอาตัวของเขานะแกเร็ตเบลบอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็น่าจะรู้สึกถึงหนทางที่จะไม่ได้ไปต่อกับยอเมดิอีกแล้ว ส่วนจูเลียนบันเน็ตนะครับก็ได้บอกกับลูกค้าของเขานะครับว่าสิ่งที่คุณควรกลับไปเล่นคืออังกฤษคุณต้องกลับอังกฤษอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาอยู่กับสเปนหรอกกระเลตเบลน,น,นะครับมีเรื่องราวและประวัตินะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขากลับไปเล่น,นอังกฤษเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์ของเขาและทําไมคุณไม่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปเออเนี่ยอ่ะผมจะเล่าสั้นๆนะครับว่าจริงๆนะครับในวันที่กระเลตเบลเองเนี่ยท่านจะเห็นไหมที่เล่นกับเซาท์แฮมป์ตันสมัยก่อน ตอนช่วงที่เป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ถูกดันขึ้นตอนก่อนหลังจากนั้นสปเปอร์ก็คว้าตัวมากลายเป็นศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าก็ได้ปีกก็ได้เป็นระดับโลกไปเลยกกเลตเบลเนี่ยจริงๆแล้วควรเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับแต่สิ่งที่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติเวลส์คืออะไรคือความภูมิใจล,ล้วนๆกเลตเบลเนี่ยสร้างความภูมิใจให้ตัวเองแล้วเขาเลือกเวลส์เวลส์เนี่ยอยู่ในหัวใจเขาเต็มเปี่ยมนะครับฉะนั้นเขากลับมาในอังกฤษได้ แต่ยังไงก็ตามเขาก็เลือกให้เล่นกับทีมชาติเวลเพราะว่าหัวใจเขาเป็นเวลส์นั่นเองนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะกับการย้ายทีมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาจะถูกขายในเดือนมกราคมนี้เขาต้องกลับมาังกฤษแน่แต่ก็ยังคงให้เล่นกับทีมชาติเวลเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับรายละเอียดลึกๆนะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไปข่าวก็รู้แล้วละ่ะประมาณนี้นะครับ ยังไม่หมดเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดหน้าหนึ่งหนังสือวิมังกิตทั้งนั้นเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของมาเตโอเกนดูซี่กันนะครับวันนี้เนี่ยความชัดเจนกับการมาร่วมงานกับมิเคโลเตต้าถามไหมคุณคิดว่าเกนดูซี่เนี่ยถูกปล่อยให้ยืมตัวเหตุมันเกิดเพราะอาร์เตตาเนี่ยเนี่ยท่านท่านคิดว่าท่านเกนดูซี่จะมาอยู่กับอาร์ซอนอีกไหมคำตอบคือไม่นะครับ เกนดูซี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับว่าเขาเองเนี่ยรู้นะว่าเขาเองเนี่ยมีความสามารถเป็นนักเตะระดับโลกได้คือเขาไม่อายเลยนะเขาไม่อายเลยเขาพูดตรงๆและเกนดูซี่ก็เก่งจริงๆนะครับเกนดูซี่กล่าวว่าเขาเนี่ยกับอาร์ซนอลเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วในอาชีพการเป็นผู้เล่นของผมเกนดูซี่กล่าวว่าเขาเองเนี่ยมาจากปารีสแซงต์แฌร์แมงในปี2018ก่อนที่จะเกิดปัญหาอะไรหลายอย่าง เกิดที่เกิดปัญหาหลายๆอย่างวันนี้เขาอยู่กับโอลิมปิกมาเซโอลิมปิกมาเซเป็นสโมสรที่ผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาใหญ่ที่สุดนะครับในฝรั่งเศสแล้วโอลิมปิกมาเซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับแต่แต่ว่าเจ้าบุญทุมจริงๆก,ก็เป,เป็นปารีสแซง,งแมงนะมาเซนี่ใหญ่ที่สุดทีนี้ต้นเหตุของการที่เขาเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ย มาจากเกมกับไรตันนะครับกับเมอร์เปนะครับการพระทักกับเมอร์เปียแล้วพูดถึงเรื่องเงินนะครับผมทําเงินได้มากกว่าคือดูถูกเขาอ่ะสิ่งที่อันเจต้ารับไม่ได้คือสิ่งนี้แหละหลังจากนั้นก็แยกทางกับอาร์ซ a นอลถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญกับการกลับมาเนี่ยนักข่าวถามว่าเกนดูซี่วันนี้คุณจะกลับไปเล่นกับอาร์ซนอลอีกไหมคําตอบคือไม่ครับเขาก็จะอยู่กับ สมโมสรที่เขาแฮปปี้ที่สุดก็คือโอลิมปิกมาซีนะครับส่วนในเรื่องของการย้ายทีมแบบถาวรนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของเอเย้ยแล้วล่ะนะครับก็เกนดูซี่ยืนยันแล้วนะครับจะไม่กลับไปอยู่กับอาร์เซนอลอีกประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะสำหรับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อักกษอันนี้ก็ฟาดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมบอกกันแต่ต้นแล้วนะมันละเอียดมากนะครับ คราวนี้นะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของดิวแล้วนะครับก็เป็นดิวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้นะว่ามีข่าวอย่างไรนะครับสโมสรฟิออเรนติน่านะครับกับสโมสรอาร์เซนอลนะครับมีโอกาสทําธุรกิจร่วมกันนะครับในดิวของดูซานมาราฮวิตนะครับสโมสรอาร์เซนอลยังไม่ได้พูดกับเอเจนต์ของดูซานมาราฮวิตเพียงแต่รู้ว่าอาร์เซนอลสนใจจะทุ่มเงินประมาณ70ล้านยูโร70ถึง75ล้านยูโรเลยแหละ จะทุ่มเอากองหน้าตัวใหม่ในเดือนมกราคมนี้ดูซานวาราวิยยอมแข่งกับยักษ์ใหญ่ทุกคนเพราะตอนนี้อาร์ซอนกลับมาแล้วไงแต่ปัญหาอาร์ซอนคือกองหน้าซึ่งแอชซงลักเซตไปแน่นะครับก็จะดูซานนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับเอเย็นนะแต่สโมสสอนสองสโมสสรู้เรื่องนี้แล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับล่าสุดน,นะครับเคนออกมาให้สัมภาษณ์กษษับสื่อในเรื่องราวของแมนซิตี้สนใจตัวเขานะครับแฮร์รี่เคนนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของการย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเขารู้นะเขาต้องขอบคุณแมนซิตี้ด้วยที่สนใจเขาและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเซ็นสัญญากับตัวของเขาเคนกล่าวว่านั่นเป็นครั้งแรกเลยที่มันเกิดขึ้นกับตัวของผมจริงๆ แต่นั่นคือส่วนหนึ่งของการเป็นผู้เล่นที่ต้องรับมือภายใต้สัญญาที่มีอยู่กับสเปอร์คือตัวนี้เองเนี่ยรู้ว่ามีสัญญาเกิดสเปอร์อีก3ปีไงแต่ไม่สามารถเซ็นสัญญากับแมนซิตี้ได้นะครับก็ถือว่าตัวของเคนเองก็ทําถูกคือนิ่งคือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับถ้าท่านนิ่งเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้หมดแหละเพราะว่าท่านไม่ได้ทําอะไรให้เสียเลยนะครับนิ่งอ่ะดีที่สุดเลยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนถึงแมนซิตี้นะ แต่ประตูการย้ายทีมการอยู่กับสโมสสอนยักษ์ใหญ่ของเคนยังไม่ปิดเพียงแต่ว่าวันนี้นะเขารู้ว่าสัญญามันผูกมัดเขาอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีเฟนเจอราดกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่งตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยฟังชัดๆนะครับคณะกรรมการของแอสตันวิลล่านะครับได้บอกกับซีเฟนเจอรัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย สโมสรแอสตันวิลล่าก็รู้นะว่าซีเฟนเจอร์ัตไม่ต้องการทิ้งเพื่อนและผู้เล่นของเขาที่เขาเคารพสโมสรกับสโมสรกาสโกเรนเจอร์เจอร์ลัดเนี่ยเคารพสโมสรกาสโกเรนเจอร์มากๆและเขาก็ไม่อยากทิ้งงานนั้นนะสโมสรทราบดีแต่ซีเฟนเจอร์ัตก็ให้สัมภาษณ์ตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจครั้งนี้คือสโมสรแอสตันวิลล่ามีการวางแผนโครงสร้างที่น่าตื่นเต้น ในอนาคตนั่นเองนะครับตั้งแต่ขายแจ็คก,กินิสไปเนี่ยทีมดอบลงไปปัญหาของแอสตันวิลล่าและในวันนี้บอร์ดแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ได้บอกถึงนโยบายและโครงสร้างที่จะพัฒนาทีมแล้วสตีเฟนเจอรัตปฏิเสธไม่ลงจริงๆนะครับก็แรงข่าวเนี่ยละเอียดกว่านี้อีกนะผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เองเนี่ยยักษ์หลับนักเตะเก่งๆของแอสตันล่ามีเยอะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็น ตอนนี้เกมรับของแอสตันวิลล่าแย่มากเสียไปแล้วนะครับ40ขออภัยนะครับตั้งแต่ไม่มีแจ็คนะเสียไปแล้วนะครับนับนับย้อนหลังเนี่ยตอนเนี้ยเสียไปแล้ว20ลูกจาก11นัดเสียไปแล้ว21ลูกมีนักเตะเ,เก่งๆอย่างไทลอนมิงอยู่ทีมชาติอังกฤษอะแต่อย่ายลืมนะครับฟุตบอลต้องเล่นกันเป็นทีมอะเมื่อตำแหน่งอ,งอื่นแย่เกมรับก็หนักสิและเกมรับก็พลาดกันเยอะแยะมากมายนะครับ คือเงินที่ได้จากแก๊กกรลิสหนล้านปอนด์เนี่ยซื้อใครบ้างซื้อลิออนไบเล่ซื้อดนนิ่องซึ่งเก็บอยู่แล้วก็บุนเดียซึ่งเป็นเทพเลยนะเก่งนะระบบที่เล่นเนี่ย4-3-3ในเรนเจอร์เนี่ยเจอราดจ,จะมาใช้อีกครั้งกับแอสตันวิลล่าจะมาใช้กับแอสตันวิลล่าแล้วจะต้องฟื้นความมั่นใจของนักเตะโดยเฉพาะพวกจอห์นแม็กกินนะครับจอห์นแม็กกินแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยที่ ที่แบบว่ารู้สึกเสียความมั่นใจไปเนี่ยนักเตะที่มีชื่อเสียงหลายโคมนะครับไทลอนมิงก็เหมือนกันทีมชาติอังกฤษเนี่ยบุนเดียเนี่ยพวกนี้จะต้องจัดการนะครับมีนักเตะม,มีแอสซียังอยู่ด้วยใช่ไหมย,ยังอยู่เหรอเนี่ยยังเนี่ยผมยังไม่รู้จาไม่ได้แล้วเนี่ยแอสซียังนี่นะก็นี่คือสิ่งความท้าทายของสตีเฟนเจอร์นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแอสซันวิลลามีหรือเปล่าไม่รู้นะทราบประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับก็ตั้งแต่ชาบี้แต่งตั้งโค้ดไงเออผมต้องแก้ข่าวนะตัวของดานิเอลเวสเนี่ยเขาเล่นให้กับซาปโปโลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะผมคิดถึงแต่ว่าเซ็นฟรีอย่างเดียวเลยนะครับก็ดานิเอลเวสเนี่ยมีประสบการณ์หลังจากออกจากบาร์เซโลนาเล่นให้กับหลายสโมสรน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นซาปโปโลก็มันจะยกเลิกเพื่อมา,มาทำงานกับบาร์เซโลนาแบบฟรีฟรีคือคุณต้องมาฟรีอะ ส่วนในเคสของเมสซี่น่าจะเป็นปี2023นะครับก็เมสซี่อาจจะกลับมาเซมา,มาอยู่กับบาร์เซโลนาอีกครั้งนะถ้าไม่ยกเลิกสัญญากันก่อนนะก็ตอนนี้นะอัปเดตนิดนึงให้กับแฟนบาซ่าคือกาวี่นะครับกาบี้เนี่ยดาวรุ่งคนเก่งของบาซ่าเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงกับสมสรแล้วสมสรจะทำการออฟฟิเชียลในวันถัดไปนะครับก็สัญญา5ปีของกาบี้เนี่ย ได้รับการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสริมทัพอะไรเนี่ยบาเซลูนาก็วางโปรเจกต์ไว้แล้วนะครับผมก็นําเสนอแทบทุกวันเลยก็แจ้งให้กับแฟนบาเซลูนาทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรียาดริดกันนะครับล่าสุดนะครับสนใจที่จะดึงตัวเอนดิดีนะเอาแล้วงานเข้าเลสเตอร์แล้วนะครับตามรายงานจากสื่อที่ผมพูดนะครับมาจากตอ d o โดฟูเจรายงานว่า ในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับคาร์โรนโชลตินะครับจะทุ่มเงินซื้อวิเฟตเอ็นดีดีในราคา60ล้านยูโรหรือประมาณ51.4ล้านปอนด์เลยนะเอ็นดีดีเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับข่าวแมนยูเนี่ยผมยังพูดถึงเอ็นดีดีอยู่เลยว่าแมนยูจะต้องเอาเอ็นดีดีกับตีเรมองมาถ้าเอาลอตเจอร์มาหรือไม่เอามาเนี่ยต้องเอาเอ็นดีดีมาแก้แทนเฟสแล้วเอ็นดีดีเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเก่งนะครับก็วันนี้นะครับค่าตัวของเอนดิดีอยู่ที่60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์51.4ล้านปอนด ดูเหมือนว่าเรียมิริตจะทุ่มก้อนใหญ่นี้เหมือนกันนะครับมาปรับโครงสร้างแดนกลางใหม่คือลดอายุผู้เล่นลงไงเอนรีดี้อายุเท่าไหร่อายุ24ปีลงสนามให้กับเลสเตอร์ไปทั้งหมด187นัดแล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูแฟนเรียมิริตแฟนเลสเตอร์ทราบประมาณนี้นะครับว่าเรียมิริตจะจัดการเดี๋ยวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรโลมากันนะครับล่าสุดนะครับจะขอเซ็นสัญญากับเดโก้ดัลโล ในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับตามมางั้นจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยตอนนี้โลมาเนี่ยพยายามจะตามดาโลให้ได้แหล่งข่าวจากเกาโชเมคาโต้เขาบอกไว้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยโชเซ่มินโยนะครับมีคือต้องการที่จะเสริมนักเตะให้เป็นทีมของตัวเองมากที่สุดก็จะมีการยื่นข้อสเสนอในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับดาโลเหลือสัญญา18เดือนกับแมนยูนะครับลงสนาม ให้กับเมนูไปแค่41นัดแค่นั้นเองจากทุกรายการติดทีมชาติโปรตุเกสด้วยก็ตามนี้นะครับหมดหรือยังนะครับเรื่องราวของตัวน,นี้ผมจะต้องเลือกข่าวในวันนี้มันเยอะจัดนะครับเรามาต่อขออนุญาตไม่ต้องเรียงข่าวละขออนุญาตเรียงเวลาเลยนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมส์ทาคอฟสกี้กันนะครับล่าสุดนะครับนอกจากนิวคาสเซิลแล้วนะครับเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับเซนเตอร์แบ็กของสมุรเบอร์ลี่นะครับ ก็ได้รับความสนใจจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับล่าสุดหลังจากที่ออกบนหน้านะครับพัก1ปีนะครับเอ็นหัวเอ็นคว้าหัวเข่าขวาขา,ขาดถ้าจำไม่ผิดนะก็ล่าสุดด h อีเวนิ่งสแตนดาร์รายงานว่าสโมสรอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจะยื่นข้อเสนอนะครับในการขอเซ็นสัญญากับเจมส์ทาคอฟสกี้ในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับก็รอดูกันนะครับมีหลายสโมสรเนี่ยสนใจทาคอฟสกี้อยู่ด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับจะยื่นข้อเสนอขอเซ็นสัญญากับลาฮิมสตอริงเลยนะครับในตลาดเดือนมาการาคมนี้ฟังตัวเลขดีๆนะครับ45ล้านปอนด์นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,อนนรบ,อรบตอนนี้นะกับการปล่อยตัวนักเตะและการเสริมทัพเนี่ยเขาจะเสริมกองหน้าแต่บาร์เซโลนาในตอนนี้เขาจะดึงลาฮิมไปเลยนะครับตอนแรกเนี่ยการดึงลาฮิมเนี่ย ไม่ได้บอกค่าตัวนะครับแต่วันนี้45ล้านปอนด์จะยื่นให้เป๊ปกาเดียล่านะครับและเป๊ปก็มีแนวโน้มที่จะปล่อยด้วยนะถ้าได้ค่าตัวที่สวยหรูอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมรสรสเปอร์กันต่อนะครับล่าสุดนะครับเดยันคูลูชอฟสกี้เดยันคูลูเซฟสกี้นะครับก็จะเป็นดีลของอันโตโนคอนเต้ดีลแรกนะครับ ตามไม่งานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าคูลูคอฟสกี้เองเนี่ยคูลูเซฟสกี้นะครับขอไปนะครับก็ได้รับความสนใจจากแมนซิตี้และแมนยูบาเยรูมินิกแล้วก็ปารีสแซงแแมงทีนี้เนี่ยอันโตนิโอคาเต้จะใช้เงินก้อนแรกของเขานะครับประมาณ30ล้านปอนด์หรือประมาณ35ล้านยูโรเพื่อปิดดิวคูลูคอฟสกี้เลยนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงาวที่ผมพูดมาจากดิแอร์ลันติกเนี่ยเขาบอกไว้ว่ายูเวนตุสพร้อมที่จะรับข้อเสนอทันทีเพราะว่าสโมสรประสบปัญหาเรื่องของ เงินอยู่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับค่อยๆไล่ข่าวไปนะครับผมขอยัดไล่ๆดูก่อนนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกกันนะครับล่าสุดนะครับในตอนนี้เองเนี่ยแรงผักดันในการย้ายทีมฟังจากเดลี่เมล l ดีๆนะครับเดลี่เมลรายงานว่าฟันเดเบกนะครับกับสโมสร n นิวคาเซิลและบาร์เซโลนานะครับฟังชัดๆนะครับนิวคาเซิลกับบาร์เซโลนา ต้องการดึงตัวแดนนี่ฟันเดเบกจรนะครับในตลาดในมกราคมนี้นั่นก็หมายความว่าโซชาเจอปัญหาใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดีนทันาสาันนะครับคือกับเขาจะขอย้ายเลยแหละเพราะว่าเขาหลุดทีมชาติอังกฤษไป3ครั้งละดีนทันาสันนะจะไปเป็นผู้สำประตูจริงให้กับนิวคาสเซิล20 20ล้านปอนด์ส่วนตัวของดนนี่ฟันเดเบกจะไปอยู่กับบาเซลนาเพราะว่าเอเจนต์ของเขาอะใช้คนเดียวกับแฟรงกี้เดจอง ที่ชื่อว่าใครนะชื่อว่าดูซานใช่ไหมเออชื่อว่าดนะูซานน่ะคนนี้จะผักนันให้ย้ายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นิวคาสเซิลก็เตรียมยื่นข้อเสนอแล้วนะครับฉะนั้นอนาคตแดนนี่ฟานเดเบกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คาดการณ์กันว่ามีโอกาสจบลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดดนนี่โอมกันนะครับก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะผมพูดเรื่องราวของโอโม่ไปนะครับล่าสุดนะครับ ทำไมต้องโอโม่โอโม่เนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวของจอห์นโมทอตเป็นคนเลือกเองนะครับโมทอตเลือก d ดนนี l โอโมนะครับฉะนั้นเรามาดูไลน์อัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอในกรณีตลาดเดือนมการาคมนี้ที่มีดนนี่โอโมท่านอย่าตกใจวิงแบ็คผมนะท่านอย่าตกใจนะซานโชเล่นวิงวิงแบ็คแล้วนะครับ สิเพื่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อมีดานี่โอโมจะเป็นอย่างนี้นะครับแทคกติกของโซชานะครับผู้สาวประตูจะเป็นดับิดเดเคอสามเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นวาลานจูสคุนเด่เนี่ยแม้เพิ่มคุนเด่มาเลยไม่เอาบายี่แล้วนะคุนเด่แม็กควายแล้วก็วาลานกองหลังนะครับส่วนวิงแบ็กอย่าตกใจจอร์แดนซันโชลุกชอวสามกองกลางจะเป็นโอโมแม็กโชมินเน่แล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดส แม็กทมินี่ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็กองหน้านะครับก็จะเป็นมาคัตแอดฟอร์ดและคริสติโนโรนัลโดอันนี้พอบรรเทาจริงๆนวนะลาดเส้นขึ้นไปให้ซานโชไปเล่นตัวลุกซะคือเขากะเอาซานโชวิ่งยาวอ่ะนะครับก็ว่ากันไปตามแท็กติกนี้นะครับนี่คือแท็ติกใหม่ของแมนยูที่มีดานี่โอโมนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันต่อนะครับเป็นดีล12.8ล้านปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแรงข่าวก่อนเลยนะครับแรงข่าวมาจากอาอะไรเนี่ยเดลี่สตาร์แล้วก็เกาโชเมคาโต้สแหล่งรายงานว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับเตรียมยื่นนะครับ12.8ล้านปอนด์นะครับเพื่อเป็นค่าตัวของเอเดรียนดาบิโอในตลาดเดือนมกราคมนี้อ่ะเดีย๋ยวผมนับนิ้วนิดนึงนะ1นึ่งแล้วนะดีนฮนเด์สัน ผู้สาประตูตัวจริงนิวคาสเซิล20ล้านปอนด์2ล่าสุดเลยเอเดนลาบิโอ12.8ล้านปอนด์3ยื่นข้อเสนอดานี่ฟันเดเบกนะครับประมาณเกือบ40ล้านปอนด์ประมาณนะ40ล้านปอนด์เลยนะซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะ่ะและคนที่4คือเจสซี่ลินการ์ดค่าตัวประมาณ18ล้านปอนด์นะครับก็นี่คือ4นักเตะนะครับที่นิวคาสเซิลจะเอาไปเสริมทัพนะครับก็แจ้งให้กับแฟนนิวคาสเซิลคร่าวๆประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับล่าสุดนะครับ20ล้านปอนด์นะครับได้ค่าตัวแล้วนะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยกองหลังทีมชาติฮังการีที่ชื่อว่าอันติล่าสาลนะครับอันติล่าสสไนะครับอายุ23ปีเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับให้กับทีมชาติฮังการีนะครับก็สโมสรเนี่ยก็เป็นเฟเนไบเช่ ล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีได้ติดต่อเอเย่น e ของซาลัยแล้วนะครับค่าตัวจะได้ประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณ23.4ล้านยูโรนะครับโ,โหละเอียนยิบเลยนะแรงข่าวมาจาก c c n n เตอร์แรงข่าวที่ผมพูดมาจาก CNN เเตอร์อ่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์เอาเป็นเงินปอนด์ดีกว่าเนาะ20ล้านปอนด์นะครับแฟน Chelsea เชลซีรอดูกองหลังได้เลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้คิสเตนเซนเนี่ยเลิกเจรจา รูดิเกอร์งองแงและเจรจาขัา้นสูงกับเรลียวมณิลตดไปแล้วนะครับเตรียมชิงแน่เลยแล้วก็เทโกซิวากับชโรบาเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปนะครับก็จะดึงซาลัยมาเสริมประมาณนี้นะครับหมดหรือยังวันนี้ข่าวเยอะนะท่านต้องฟังให้หมดนะครับโอ้มาต่อเลยเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเซบีย่ากันนะครับล่าสุดนะครับเป็นข่าวร้ายของไฟแมนยูนะครับสโมสรเซบียานะครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะครับที่จะยื่นข้อสเสนอ ในการดึงตัวเอดิสันคาวนี่ไปร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับวันนี้นะครับคาวนี่เนี่ยรักษาการบาดเจ็บเอ็นอยู่นะครับรามอนนะครับรามอนตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นกองหน้าของอของสม,มสรเซบีย่าที่ยิงประตูไปแล้ว18ประตูกับอีก6แอซ,ซิสนะลงสนาม47นัดคือตอนนี้คนยิงประตูมีคนเดียวของเซบีย่าเนี่ยเขาจะดึงคารวนี่ไปเสริมอีกหนคนนะครับแต่ว่าค่าตัวในการย้ายทีมต้องมีไง ยังไม่ปรากฏในตรงนี้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าแนวโน้มมีโอกาสเสียคาวานีไปสูงมากนะครับหมดหรือยังสำหรับข่าววันนี้นะครับโอ้อีกดีอีกหรอเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมนซิตี้กันต่อนะครับตามเวลาของข่าวนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคริสโตเฟอร์เอนคูดูนะครับเอนคูดูเก่งมากผมชื่อว่าแฟนแมนซิตี้นะครับ เชื่อว่าอินคูดูในวันนี้ถ้าจะกลับสโมสรเก่านะเป็นอะไรที่น่าลองมากเลยนะครับอคูดูซัดไปแล้ว23าประตูกับจากการลงสนามหนึงรอยหนึ่นัดนะครับทำไป34มสิสแอสซิสด้วยในทุกรายการถือว่าซิตีตอนนี้กําลังแบบพีคเลยนะครับกำลังแบบสูงขึ้นเรื่อยๆสําหรับอกองหน้าตัวเก่งของสโมสรไรซีค,คนนี้นะครับถ้าแมนซิ t y ตี้จะดึงกลับหรอใช้เงินเท่าไหร่ผมหานิดน,นึงนะรายงาวจากบิลนะ ไม่ได้บอกไว้นะครับต้องรอ2สสอสโมสรเนี่ยเขาจะใช้สัญญาซื้อขาดหรือเปล่าซื้อกลับซื้อกลับประมาณนี้นะครับหมดหรือยังอ่าโอเคน่าจะเรื่องข่าวใหญ่น่าจะหมดแล้วอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับอ่าล่าสุดนะครับจอร์เดนนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของฟาบิโอคาวานโยนะครับก็ได้เจรจากับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะครับอ่าลิเวอร์พูลจะมีดีลจริงอ่ะเนี้ยตามรายงานจากเดลี่เมลรายงานว่า จอหนเมนะครับได้ยืนยันนะครับว่าลูกค้าของเขาคือคาวัโยนะครับได้รับความสนใจจากสโมสสริบร์พูลจริงในตอนนี้นะครับคาวัโยกับการเซ็นสัญญากับลิบร์พูลเนี่ยก็มีทีมอื่นสนใจอยู่แต่จะมีการเริ่มต้นนะครับการเจราจาแบบเป็นทางการในเร็ววันนี้นะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิอบ์พูลทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในวันนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเกือบโอใกล้50นาทีเลยแหละนะครับสรุปประเด็นสําคัญนะครับข่าววันี่มีโอกาสไปอยู่กับเซบีย่านะครับเรื่องราวของการเสริมทัพเรื่องราวของฟุตบอลโลกเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีลของโอโมกับแทคติคใหม่เรื่องราวของแมนซิตี้นะครับกับการเสริมทัพนะเรื่องราวของเชลซีกับกองหลังใหม่นะครับ ท่านต้องตามนะครับผมขออนุญาตไม่พูดอีกรอบละกันนะครับวันนี้ข่าวสนุกปกอาปฏิทินฟุตบอลโลกในปีหน้านะครับแข่งวันไหนลิพูเจอข่าวร้ายอีกซาดิโอมาเน่เจ็บนะครับจะเสริมทัพใครก็ว่ากันไปในข่าวแล้วนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้นะนี่คือสรุปข่าวการย้ายถิ่นทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ